เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันในเรื่องของการเลือกตั้งนะครับหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะครับกับทางท่านผู้ชงนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับครับผมนายผู้ชงคุณภาวงศ์เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งยินดีครับครับจ้าสบายดีนะครับสวัสดีครับครับครับผมในส่วนของกกต.เองนี่เขาบอกว่าทางกระแสนี่เขาเป็นกลไกสำคัญมากหลังจากที่ยุบเนี่ยกกต.นี้ทันทีเลยใช่ไหมครับในเรื่องของการขับเคลื่อนธุรกิจครับครับต้องเรียนท่านผู้ชมและผู้ฟังนะครับตัวงานคณะกรรมการแต่ละท่านซึ่งมีคณะกรรมการทุกท่านเป็นผู้กำกับติดดูแลนะครับมีหน้าที่โดยตรงในการจัดการเลือกตั้งเป็นหลักนะครับนอกจากจะส่งเสริมประเทศไทยและก็พัฒนาพัฒนาเมืองแล้วเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาซึ่งลงที่9ธันวาคมนี้นะครับครับก็ให้กำหนดเป็นวันเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์เนี่ยหน้าที่ของกกต.ที่สำคัญคือจะต้องจัดการเลือกตั้งภายใน60วันคือเวลาเตรียมการไม่น้อยกว่า45วันแล้วก็ไม่เกิน60วันครับครับซึ่งในส่วนนี้ทางกกต.ได้เตรียมการไปแล้วครับคือหลังจาก60วันหรือหลังจาก45วันเนี่ยต้องได้นายกใช่ไหมครับเอาคืออย่างนี้ครับก็กิจการให้มีการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์นะครับครับเมื่อมีวันที่2กุมภาพันธ์แล้วคือวันเลือกตั้งแล้วเนี่ยภายใน30วันครับกกต.ต้องประกาศผลให้ทั้งส.ส.ให้ครบทั้งในส่วนนี้ภายในประกาศผลส.ผู้ที่สมัครนะฮะภายใน30วันก็คือก็ภายในประมาณเดือนมีนาครับซึ่งนี้จะรับกับในกฎหมายรัฐธรรมนูญที่บอกว่าภายใน30วันนับตั้งแต่วันเลือกตั้งนะครับก็ให้ทางสภาเนี่ยประชุมกันเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีครับครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการทางรัฐมนูญนะครับในการระบุเรื่องของการเลือกตั้งอาจารย์ครับจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยบางฝ่ายไม่ยอมรับในกระบวนการการเลือกตั้งเนี่ยนะครับกกต.จะมีวิธีการในการสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นอย่างไรครับกรณีนี้ครับต้องกลับเรียนนะครับในส่วนของกกต.เนี่ยเป็นองค์กรอิสระที่ถูกจัดตั้งโดยผลจากของกฎหมายครับหน้าที่ของเราคือนอกจากจะจัดการเลือกตั้งแล้วเนี่ยเราจะให้ความรู้กับประชาชนรวมทั้งในเรื่องของการเสริมสร้างรวมในความคิดให้กับประชาชนรวมทั้งพรรคการเมืองด้วยในส่วนนี้เองทางกกต.เองต้องเตรียมการจัดการเลือกตั้งให้เรียบร้อยนะครับในการเดียวกันเราคงต้องออกประกาศเชิญชวนแล้วครับว่าเพราะณขณะนี้เรามีกำหนดอยู่68พรรคนะครับ68พรรคที่จดทะเบียนแล้วก็มีผลตามกฎหมายอยู่รวมทั้งพรรคใหญ่และพรรคที่ไม่มีส.ส.ในสภาด้วยครับซึ่งเราเชื่อว่าเมื่อถึงวันนั้นเนี่ยพรรคการเมืองเนี่ยทุกท่านคงทราบดีว่าเป็นกลไกที่สำคัญในการปกครองระบบเศรษฐกิจไทยครับในการที่จะไปสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนรวมทั้งที่จะมาช่วยเหลือดูแลตั้งรัฐบาลในประเทศที่เจอแล้วนะครับคิดว่าในส่วนนี้เนี่ยคิดว่าทางพรรคการเมืองทุกพรรคคงจะเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ครับส่วนการเข้าร่วมเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าท่านคงจะเข้าร่วมอยู่ครับนะครับครับในส่วนของการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยอย่างการประเมินสถานการณ์เนี่ยเขาบอกว่ายุบสภาในระหว่างที่ประชาชนเนี่ยดูเหมือนยังไม่พร้อมประชาชนบางส่วนอาจจะพร้อมแต่ถูกอาจจะมีการพูดคุยกันต่อว่าเราอาจจะต้องสร้างเงื่อนไขขึ้นมาเพื่อจะนำไปสู่ในกระบวนการของกกต.เนี่ยทำงานได้ยากขึ้นอะไรเหล่านี้นะครับเรามีการประเมินไหมครับว่ามันจะต้องมีอุปสรรคกี่ข้อมีเหตุการณ์อะไรบ้างหลังจากนี้ที่จะเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการเคลื่อนไหวของกปปส.เนี่ยครับของกกต.ต้องขออนุญาตเรียนอย่างนี้ครับในส่วนของกกต.เองที่ผมได้นำเรียนแล้วว่าเป็นองค์กรอิสระที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อจัดการเลือกตั้งและตัวความเป็นกลางนะครับในส่วนนี้ต้องเรียนท่านผู้ฟังว่าเราทำงานตามที่กฎหมายกำหนดครับและขณะนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชการไทยปีพุทธศักราช2550นะครับกฎหมายกกต.ให้ขอบนวลไว้ในกกต.ปี50และที่สำคัญคือคำหยาบขอบนวลไว้ด้วยการเลือกตั้งส.ส.ส.ว.ปี50นี้ยังมีผลใช้บังคับอยู่นะครับรวมทั้งกฎหมายประกันเหลือด้วยในส่วนนี้เนี่ยกกต.ต้องเดินตามในส่วนนี้ไปครับส่วนปัญหาวัสดุต่างๆเนี่ยถ้าจะมีเนี่ยเราเชื่อเราสามารถดำเนินการได้แก้ไขได้เพราะว่าการที่เรามีความยึดมั่นในความกลางไม่เข้ากับฝ่ายไหนนะครับว่ากันไปตามเนื้อผ้าตามกฎหมายแล้วก็ประโลมผู้ชายคนมาใช้สิทธิ์เนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วเราและถ้าถามว่าเรามีความมั่นใจและความหนักใจไม่หนักใจนะครับเราเชื่อว่าเราสามารถปฏิบัติหน้าที่ของเราได้ครบถ้วนครับครับก่อนหน้านี้เนี่ยฮะอาจารย์มีการลาออกของทางบางส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ส.ส.เนี่ยนะฮะและก็มีการจัดเลือกตั้งซ่อมตรงนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับเพราะนั้นก็ต้องเรียนว่าเมื่อวันที่2ถึงวันที่6นะครับกกต.ก็ประกาศให้มีการรับสมัครเนื่องจากมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งในแปดเขตเลือกตั้งใน6
6จังหวัดนะครับปิดราชกิจการสรุปนั้นลงวันที่22พฤศจิกายนครับครับกตก็ดำเนินการตามกฎหมายครับฉบับ2ถึง6ปรากฏว่าในแปดเขตเลือกตั้งนะครับมีผู้สมัครอยู่ทั้งหมด19คนส่วนใน3เขตเลือกตั้งนี่ไม่มีผู้สมัครเลยคือในจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดสงขลาและก็จังหวัดชุมพรครับครับตรงนี้ก็เป็นประเด็นข้อกฎหมายมาว่าในกรณีเขตใดไม่มีผู้สมัครเนี่ยกกต.จะดำเนินการอย่างไรจะมีการตรวจสอบข้อกฎหมายนะครับว่าในส่วนนี้เนี่ยกกต.มีอำนาจหน้าที่ในการขยายวันเลือกตั้งหรือไม่นะครับซึ่งถ้าเป็นกฎหมายหรือตั้งท้องถิ่นเนี่ยกกต.มีอำนาจครับแต่การตรวจสอบเริ่มต้นนี้รัฐธรรมนูญก็ไม่ได้อำนาจไว้กฎหมายประกอบรู้ในการเลือกตั้งส.ส.ส.ว.ก็ยังไม่ได้อำนาจแต่ก่อนที่จะมีการวินิจฉัยเรื่องนี้ก็มีประกาศก็มีการยุบสภาซะก่อนครับก็ยังไม่ได้วินิจฉัยในประเด็นนี้ครับครับครับทางการเลือกตั้งเองนะครับก็คือในเรื่องของการที่จะต้องจัดกระบวนการเลือกตั้งนะครับไทยแล้วเสร็จเนี่ยนะมันจะมีคณะกกต.ชุดใหม่เนี่ยนะครับกับกกต.ชุดเก่าตรงนี้เนี่ยในระหว่างของการที่จะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้มีการส่งผ่านการทำงานอย่างไรบ้างครับจะมีอุปสรรคในเรื่องของการทำงานตรงนี้ต่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ผ่านมาทางสำนักงานคณะกรรมการวิสภาได้เชิญว่าที่ท่านกกต.ที่รับการสรรหาและก็ทางสวเห็นชอบแล้วนะครับทั้ง5ท่านซึ่งครับพูดง่ายๆว่าประชุมใหม่นะครับมาเลือกประธานเพื่อที่จะนำความขัดกับประชุมตอนนี้ดำเนินการเลือกได้แล้วนะครับแล้วทางนี้สำนักงานคณะกรรมการวิสภาก็ได้นำความขัดกับประชุมนะครับในกฎหมายและธรรมนูญเนี่ยเขียนไว้ว่าถ้าหากกกต.ชุดปัจจุบันนะครับเวลาแล้วนะครับก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากกต.ชุดใหม่มารับงานนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็คงต้องรอกรมราชองการครับในส่วนที่ในกระบวนการการจัดการเลือกตั้งรวมทั้งภารกิจต่างๆทางสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งเนี่ยเรามีความพร้อมอยู่แล้วครับสามารถที่จะส่งต่อท่านกกต.ชุดปัจจุบันสามารถส่งต่องานให้กับท่านชุดใหม่ได้ในขณะนี้รอกรมราชองการครับครับก็ถือว่าไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับผมคาดว่าไม่มีปัญหาครับครับจานสุดท้ายนี้นะครับอยากจะฝากให้ถึงพี่น้องประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับออกมาใช้สิทธิ์อย่างเต็มเสียงเต็มสิทธิ์ในการที่จะมากำหนดวาระประเทศไทยให้ประเทศไทยกลับมาสู่สงบสุขอีกครั้งหนึ่งภายใต้กระบวนการเลือกตั้งตรงนี้นิดหนึ่งช่วงท้ายนะครับขอบคุณครับในส่วนนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งครับก็ต้องเรียนว่าในระบบประชาธิปไตยและการเป็นการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นกบฏเป็นหลักชัยของพวกเราเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าการดำเนินการคือต้องการดำเนินการตามกฎหมายที่ให้อำนาจไว้ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนะครับเป็นกติกาสำคัญที่คนในระบบประชาธิปไตยทุกประเทศก็ต้องดำเนินการในส่วนนั้นนะครับผมเชื่อว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนชาวไทยเองคงจะเข้าใจและคงจะมาใช้สิทธิ์นี้ท่านชอบใครท่านเลือกท่านนั้นครับท่านไม่ชอบใครท่านไม่ต้องเลือกพรรคไหนที่ทำผลประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองท่านเลือกพรรคนั้นท่านไม่ชอบไหนท่านไม่ต้องเลือกนี่คือกติกาของประชาธิปไตยสามารถเลือกได้สิทธิ์เลือกไปแล้วก็สามารถถอดถอนได้ครับผมหวังว่าในส่วนนี้การบ้านเมืองเราเนี่ยคงจะมีความสงบขึ้นนะครับและก็เชื่อว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยจะอยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ท่านผู้ชมนุตราวงศ์นะครับเป็นกรรมการกกต.นะครับก็มีความรู้เรื่องของการเลือกตั้งรวมไปถึงเรื่องของการที่เรียกร้องเชิญชวนให้พี่น้องคนไทยนั้นออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองอย่างเต็มที่นะครับเรื่องนี้นะฮะ